ไปที่ประเด็นคุณศักดิ์สยามชิดชอบกันบ้าง นะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกมาพูดต่อหน้านี้ว่ามีแนวคิดจะติด GPS ในรถส่วนบุคคลนะครับก็เลยทำให้เกิดกระแสต่อต้านขึ้นมาบอกว่าเนี่ยมันเป็นการละเมิดสิทธิ์บ้างนะครับเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายบ้างเพราะว่านอกเหนือจากค่าติดตั้งแล้วอาจจะต้องมีค่ารายเดือนในการบำรุงรักษาต่างๆบ้างคุณศักดิ์สยามเนี่ยก็ปัดที่จะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพราะว่าโดนกระแสโจมตีในโซเชียลมีเดียหนักมากแต่ก็ออกมาพูดแบบนี้ว่ากระแสวิพากษ์วิจารณ์เกิดขึ้นยังไม่พออีกหรือตอนนี้น่วมหมดแล้วแล้วก็มาย้ำได้ว่าจะไม่รื้อฟื้นอีกนะครับจะไปรื้อฟื้นอีกทำไมถ้ายังไปพูดอีกก็จะหาว่าตลบตะแลงไม่เอาไม่พูดอีกแล้วและต่อจากนี้ไปจะให้โฆษกของกระทรวงนี่แหละไปถามสื่อมวลชนสิว่าอยากจะถามอะไรเดี๋ยวคุณศักดิ์สยามไม่ตอบมาเป็นข้อความก็จะพิมพ์มาให้เองอะไรอย่างนี้หรือไม่ก็เปิดแถลงข่าวเป็นประเด็นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกลัวมากไม่เอาอีกแล้วยอมไม่ไหวไม่สบายใจมากนะคุณศักดิ์สยามเองก็เลยรีบเดินออกจากห้องทำงานไปเลยนะครับคืออันนี้มันยังเป็นแค่แนวคิดใช่ไหมใช่เป็นเพียงแค่แนวคิดมากแต่เนื่องจากว่าแกเปิดประเด็นขึ้นมาไงทีนี้มันก็มันลามโตกันไปอีกผมว่าเกมนี้นอกจากแกจะพลาดแบบปกติแล้วเนี่ยปกติคือหมายความว่าคือนักการเมืองหลายคนก็อาจจะพลาดได้แต่ว่านอกจากพลาดอย่างปกติแล้วเนี่ยยังพลาดจากความเป็นภูมิใจไทยคือภูมิใจไทยกว่าเขาจะเปิดประเด็นเนี่ยเขาต้องจับกระแสก่อนใช่ไหมคือทุกอย่างนี่ไม่ใช่อยู่ดีภูมิคุณอนุทินกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ไหนอยู่ในโรงอาหารในกระทรวงแล้วคิดได้ปุ๊บรีบเลยนะโอ้โหเขาศึกษากันมาสักพักแล้วแต่ละอย่างก่อนที่จะไปกินพูดง่ายๆก็คือว่าอันนั้นใช่แต่ว่าก่อนที่จะออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยเขาต้องรู้ว่าเขาต้องได้รับความนิยมก่อนไหมเป็นนักการเมืองไม่ใช่อยากจะพูดอะไรก็แบบออกมาและเกมนี้นี่ผมก็พูดไปแล้วตอนกลางวันนะฮะขอฉายเทปซ้ำหน่อยประชาชนที่มีรถเขาไม่ใช่แท็กซี่นะฮะอยู่ดีคุณจะไปเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ให้เขาจ่ายแบบเหมือนอยู่ดีๆแท็กซี่บอกขึ้นแท็กซี่แล้วเขาบ่นอ่ะอ้าวเดี๋ยวต้องเพิ่มราคามิเตอร์ต้องเอามิเตอร์ไปตรวจต้องเพิ่มวิทยุเขาที่มาเพิ่มแท็กซี่โอเคอะไรคืออะไรก็ไม่รู้ว่ากูจะได้ทะเบียนต่อนี่แต่มันต้องเพิ่มนู่นเพิ่มนี่ประชาชนเขามีปากนะครับเขาไม่ยอมหรอกโอ้ใช่อยู่ดีๆจะมาติดไอ้อันนี้รถเขาอะไปโน่นไปนี่แล้วมันเสียเงินน่ะใช่ครับคือค่าทะเบียนรถเนี่ยนะคิดน้ำมอเตอร์ไซค์เขาเสียกันปีละร้อยแล้วพี่ติด GPS เนี่ยพี่คิดว่ามอเตอร์ไซค์เขาจะถูกเสียเพิ่มขึ้นอีกเท่าไหร่เอางี้ให้มอเตอร์ไซค์ติดด้วยเหรอติดมอเตอร์ไซค์รถยนต์จำกัดความเร็วอะไรอย่างนี้จำกัดความเร็วเนี่ยมันไม่เกี่ยวหรอกมันก็ดูที่กล้องเขาก็เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเขาก็จับซะจนเราลืมไปแล้วว่าเราไปกระทำผิดที่ไหนอธิบดีกรมขนส่งทางบกก็เดี๋ยวก็มีโกงไงหรอกเรื่องความเร็วอ่ะอธิบดีกรมขนส่งทางบกเขาเทด้วยนะคะเนี่ยคุณจิรุธวิสารจิตก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นแนวคิดอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ซึ่งจะต้องใช้เวลาศึกษาสักปีนึงทีนี้ศึกษาเสร็จแล้วเนี่ยจะเอามาใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะคะซึ่งกรมขนส่งทางบกเนี่ยให้ความสำคัญกับเรื่องการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลด้วยโอ้โหนี่เทรัฐมนตรีหนักมากนี่คือประสบการณ์ใหม่ประสบการณ์ใหม่ของคุณศักดิ์สยามนะครับบางครั้งเวลาโดนลูกน้องเทจริงๆเนี่ยไม่ได้เข็ดสื่อกับประชาชนนะจะเข็ดลูกน้องเข็ดลูกน้องแล้วยังบอกนะคะว่าการดำเนินมาตรการนี้จะต้องไม่เป็นการเพิ่มภาระให้ประชาชนต้องมีการเปิดรับฟังความเห็นประชาชนและผู้เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านเทสามเทสอนจริงๆใช่ครับแต่ทีนี้ทางสภาอุตสาหกรรมนะฮะก็ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้มาร่วมเทด้วยใช่ไหมเทด้วยช่วยกันประเด็นคืออย่างนั้นคุณสุรพงษ์ไพศิษฐ์พัฒนพงศ์นะครับรองประธานแล้วก็ทางโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเขาบอกว่าก็ต้องรอดูความชัดเจนก่อนว่าทิศทางเรื่องนี้จะเป็นแบบไหนแต่ชัดเจนแล้วจากข่าวเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าก็ยังไม่ได้ทำเป็นเพียงแค่การศึกษาเท่านั้นเพราะว่าสิ่งที่ต้องทำก็คือว่าจะต้องดูผลกระทบดูข้อกฎหมายเพราะว่าเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยเฉพาะเรื่องต้นทุนนะครับเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์เพราะว่าระบบดังกล่าวจะมีค่าใช้จ่ายอย่างรถยนต์รุ่นใหม่ปัจจุบันเขามีการติดตั้งอยู่แล้วเป็นรถหรูแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายแต่ก็ไม่ได้เป็นภาระใดๆคือรถสมาร์ทคาร์ทั้งหลายเนี่ยเขามีอยู่แล้วซึ่งคนรวยเขาก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรที่จะมีคือไอ้การติด GPS เนี่ยเขาติดไว้เพื่อจะบอกทางเขาไม่ได้ติดให้คุณไปตามเขา หรือเขาไม่ได้ติดเพื่อเขาจะมาล้วงข้อมูลความเร็วของคุณใช่ไหมคือมันคนละเรื่องกันและไอ้ทุกวันนี้ระบบมือถือทุกคนมันมี GPS อยู่แล้ว
เขาก็สามารถใช้หรือเอาจริงนะฝ่ายความมั่นคงนะเขาจะมาจับมาตามเราเนี่ยนะโถนึกถึงพี่หนูหลิงตอนนั้นดิหนีไปถึงชลบุรีอย่างโดนนะครับค่ะแล้วก็ยังบอกว่าถ้าอยากจะลดอุบัติเหตุนะไปแก้ที่ต้นเหตุดีกว่าเช่นมีตำรวจที่จะกวดขันจราจรหรือว่ามีกล้องจราจรมันจะช่วยได้มากกว่าบังคับให้ประชาชนติด GPS ก็ชัดเจนใช่ครับ